ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับหลายพื้นที่ตอนนี้ก็เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเช่นเดียวกันนะครับควบคู่ไปก,กับการออกให้บริการทําหมันสุนัขและแมวฟรีนะครับเพื่อที่จะควบคุมจํานวนประชากรและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้ากองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองหนองบัวลําพูรวมกับปศุสัตว์อำเภอได้นำเจ้าหน้าที่ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้า ให้กับสุนัขและแมวในชุมชนบ้านห้วยลึกพร้อมทั้งรับลงทะเบียนสำรวจประชากรสุนัขและแมวเพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมดูแลโดยมีประชาชนนำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมาก ส่วนผู้ที่มารับบริการไม่ได้นะครับทางเทศบาลก็ได้อำนวยความสะดวกจัดเจ้าหน้าที่เดินทางไปฉีดวัคซีนให้ถึงบ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งในเขตเทศบาลหนองบัวลำพูทั้ง33ชุมชนมีสัตว์เลี้ยงที่ลงทะเบียนไว้ตอนนี้ก็คือ3,000ตัวได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับ1,500ตัวที่เหลือก็จะเร่งฉีดวัคซีนให้ครบทุกตัวต่อไป ส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเทศบาลตำบลตลาดชัยยารวมกับสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดออกให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรีภายใต้โครงการสัตว์ปลอดภัยโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัยล,ลักษณ์อัคราชกุมารีพร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงภัยอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า นำสัตว์เลี้ยงทั้งสุนัขและแมวรวมไปถึงสัตว์เร่ร่อนมารับวัคซีนป้องกันแล้วก็ควบคุมประชากรให้มีอยู่ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธ,ธ,ธิภาพสูงสุดขณะเดียวกันกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบานลคนครภูเก็ตนะครับได้รวมกับโมูลนิธิสุนัขในซอยจัดโครงการออกหน่วยบริการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่โรงยิมเนเซียม4 0 0พันที่นั่งสะพานหิน ก็จัดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาจนถึงวันที่16มีนาคมนี้ก็มีการตั้งเป้าเป็นพื้นที่ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็มีการขอความร่วมมือประชาชนนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนเป็นประจำทุกๆปีเพื่อป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าหากถูกกัดหรือว่าถูกข่วนนะครับให้รีบล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาดแล้วก็รีบไปพบแพทย์เพื่อรับการฉีดวัคซีนแล้วก็ต้องฉีดวัคซีนให้ครบตามที่หมอนัดทุกครั้งคร